สวัสดีค่ะนิวนะคะประจำที่คลินิกแก้ท่าบำบัดเดียมุกค่ะนะคะวันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมเป็นจำนวน5ท่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอฝั่งขวาเงยหน้าแล้วก็เอียงมองไปทางฝั่งขวาใช้มือซ้ายจับหลังตรงค้างไว้15วินาทียืดกล้ามเนื้อส่วนอกทางด้านหน้านะคะก็คือต้องวางแขนให้ขนานกับพื้นนะคะไม่ต่ำกว่าหรือสูงกว่านะคะก้าวเท้ามาข้างหน้าก้าวหนึ่งเล็กๆแล้วก็บิดตัวออกมันจะตึงช่วงนี้ค้างไว้15วินาทีอย่างน้อย5ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12กระดูกสลับส่วนช่วงอกนะคะให้เอามือประสานกันที่ไทยทอย